สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเด็กในวันนี้ครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับตามสัญญาครับไดตอนนั่นเองนะครับเมตาสุดแกร่งที่สุดของเรานะครับก็เรียกว่ามาถึงสักทีนะสำหรับเด็กนี้นะครับก่อนจะไปพิการเนี่ยฝากเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเรียกว่าผมไปดูมาหลังบ้านนะคนไม่ซับ90โอ้โหคือแบบสะเทือนใจมากแต่ก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับแต่ว่าถ้ายังไงชื่นชอบผลงานกันเนี่ยฝากกดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณมากเลยอยากถึง 20,000 น่ะนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับไดตอนนะครับเทียร์1เมตาไม่มีอะไรจะพูดนะครับวันนี้คอมโบรับรองชนะทุกตาถ้าเอาไปเล่นตามชนะทุกตาแน่นอนถ้าคอมโบติดนะครับอ่ะมาเริ่มเลยเมนเด็คครับเริ่มที่น้องอีวาใส่2ใบครับอีวาเนี่ยเป็นการ์ดที่เอามาใส่เพื่อจะทำคอมโบต่อครับคือเมื่อน้องถูกส่งลงสุสานเนี่ยสามารถรีมูฟนะครับผมแฟรี่ธาตุอื่นของเรา2ใบออกจากสุสานได้นะครับเพื่อเอาการ์ด2ใบแฟรี่ขึ้นมือเอาอันนี้กับอันนี้ขึ้นมือครับอย่างละใบอ่ะผมพูดให้เลยแล้วกันนะครับไดตอนอัลฟาทูบานครับไดตอนทุกตัวมีสกิลเหมือนกันคือสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนมาได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถอัญเชิญโปรติหรือเซตคว่ำได้นะครับผมนะโดยการบูชายันนะครับไดตอนมอนเตอร์หรือว่ามอนเตอร์พิธีกรรมตัวอื่นนะครับผมจากบนมือหรือว่าบนสนามนะครับเพื่อนเชิญแบบพิเศษจากบนมือหรือว่าสุสานก็ได้นะครับคือตัวเนี้ยไดตอนทุกตัวครับสามารถโดดจากสุสานหรือจากมือได้หมดนะครับผมแล้วแต่ละตัวจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันเมื่อโดดอันนี้อัลฟาเมื่อโดดเอามอนเตอร์พิธีกรรมขึ้นมือนะครับโอเคนะทุกตัวเหมือนกันนะทุกตัวสกิลแรกเหมือนกันหมดเลยโดดจากบนมือได้โดยใช้มอนเตอร์จะเอามือเลยสุดเออว่าในสนามนะครับแล้วก็โดดจากสุสานได้ด้วยนะครับแต่ว่าสกิลล่างต่างกันสกิลของอัลฟาเอามอนพิธีกรรมขึ้นมือนะครับสกิลแกมมาเมื่อลงชุบเพื่อนอีก1ตัวนะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็สกิลเซต้าครับเซต้าเมื่อลงเอาเวทพิธีกรรมขึ้นมือนะครับสกิลเดลต้านะครับเมื่อลงโชว์ครับมอนพิธีกรรมหรือเวทพิธีกรรมจั่ว1โอเคนะทวนอีกครั้งนึงครับอัลฟาครับเมื่อลงเอามอนพิธีกรรมขึ้นมือเซต้าเมื่อลงเอาเวพิธีกรรมขึ้นมือครับแกมมาเมื่อลงชุบเพื่อน1ตัวครับแล้วก็เดลต้าเมื่อลงครับโชว์มอนพิธีกรรมหรือเวพิธีกรรมจั่ว1โอเคนะฮะต่อไปครับ Hero of Orange Light ครับตัวนี้สามารถปาจากมือแล้วก็ทิ้งแฟรี่ใบอื่นได้เพื่อเนเกตเอฟเฟคของมอนสเตอร์ได้นะครับDivine of the Hero ตัวนี้เป็นตัวเปิดที่ดีมากครับตัวนี้เมื่อลงแบบปกติที่เราจะใช้การกันนะครับลงปกติหรือว่าลงพิเศษก็ได้เนี่ยปั๊บส่งแฟรี่ลงสุสานซึ่งคอมโบของผมคือส่งเจ้านี่ลงแล้วมันจะบวกดาวตามก็คือจาก2ดาวส่งเจ้านี่ลง4ดาวกลายเป็น6ดาวตัวนี้6ดาวแล้วนะฮะทีนี้ครับพอแฟรี่ส่งลงปั๊บเนี่ยนะฮะก็เอฟเฟกต์มันก็จะทำงานนะครับผมคุณผู้ชมครับเอฟเฟกต์มันก็จะทำงานนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยถูกส่งลงสุสานปุ๊บเอามอนพิธีกรรมหรือเวทพิธีกรรมขึ้นมือได้ซึ่งเราจะเอาตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปเนี่ยเล่นแบบนี้ประมาณ 5-6 รอบแล้วลองจำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอุราระมีทุกเด็กต้องมีทุกเด็กนะฮะเพราะว่าการ์ดใบนี้ครับขัดได้3อย่างครับขัดเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับต้องมีทุกเด็กเลยนะเดี๋ยวมาดูมอนพิธีกรรมกันบ้างนะครับไซเบอร์แองเจิลนาตาชาครับนาตาชาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็คือลงมาเนี่ยหนึ่งครั้งเทิร์นนะครับเลือกมอนเตอร์ของเราครับ1ตัวครับแล้วก็เราได้รับไลฟ์พอยต์ครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีของมันนะครับตัวใช้บ่อยมากครับเบนเทนเมนหลักเลยนะครับเบนเทนเนี่ยถ้าถูกเอาเป็นวัตถุดิบในการบูชายันเนี่ยก็คือจากไอพวกไดตอนเนี่ยนะครับมันจะสามารถเอาธาตุแฟรี่ขึ้นมือได้ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับเบนเทนเมื่อถูกใช้ส่งลงสุสานเนี่ยจากการบูชายันเรียกไอพวกไดตอนพวกเนี้ยนะครับเอาตัวนี้ขึ้นมือมันจะเป็นวิธีการเรียกซึ่งเด็กนี้ใช้การ์ดแค่2ใบในการคอมโบครับใช้การ์ดแค่2ใบในการคอมโบนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ก็คือ Hero of Ultimateness ครับขัดที่เก่งที่สุดในเกมครับขัดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์ใช้เวทกับดักหรือเอฟเฟคมอนสเตอร์เพียงแค่ส่งแฟรี่บนมือครับลงสุสานคือแฟรี่พวกนี้นะทิ้งลงนะครับขัดได้เลยถามว่าขัดได้กี่รอบครับคอมโบของผมที่จะสอนวันนี้ขัดได้5รอบ 4-5 รอบอย่างต่ำถ้าคอมโบติด 4-5 รอบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็ปากันจนมือหงิกนะฮะต่อไปครับบอกก่อนนะไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเพราะงั้นขัดได้ 4-5 รอบในเทิร์นนั้นแหละนะครับไดตอนตัวใหญ่ครับไดตอนตัวใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตีแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัญเชิญด้วยมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปซึ่งปกติเนี่ยอัญเชิญพิธีกรรมต้องใช้2ตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันตัวละ2,000นะครับ
การเชื่อพฤติกรรมของไอ้เด็กเนี้ยก็คือต้องให้พลังเท่ากันก็คือต้องเอาพลัง 4,000 ก็คือต้องใช้2ตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้สามารถตีมอนอีกฝั่งที่อัญเชิญไปพิเศษได้ทุกตัวนะครับตัวละรอบมึงก็ตีมันก็จะตีไปเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ในเทิงของคู่แข่งนะครับสามารถที่จะรีมูฟมอนเตอร์จากในสุสานครับที่พลังเนี่ย 2,000 หรือ 4,000 ครับแล้วก็เลือกตัวที่ไหนหน้าของอีกฝั่งครับส่งลงสุสานได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับตามจำนวนครับก็คือถ้าส่งถ้ารีมูฟออก2ตัวมันก็พลัง 4,000 ใช่ไหมก็ยิงได้2ใบนะครับส่งลงสุสานได้2ใบนะครับฟ้าแลบไรเงี้ยคิใส่ทุกเด็กเลยถ้าสังเกตนะลิสต์ผมใส่เด็กเพราะว่าเป็นเด็กเป็นการ์ดฟรีนะครับหาได้ทั่วไปทำลายมอนของแข่งทั้งหมดนะครับไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่นี่ไงที่ผมบอกที่ในเด็กไซเบอร์เราจะใช้กับเด็กนี้นี่แหละเอาการ์ดไลท์แมชชีนก็ไดตอนขึ้นมือนะครับเสิร์ชไดตอนพูดง่ายเลยนะฮะไดตอนโนวาครับอันเชิญไปเสิร์ชไดตอนจากเด็กครับก็ถ้าเราขาดตัวไหนในการคอมโบก็หยิบตัวนั้นขึ้นมานะครับไดตอนแฟฟเนียครับอันนี้เวทฟิลปาปุ๊บเอาเวทไดตอนขึ้นมือก็เอาตัวนี้แหละขึ้นมือนะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะเป็นเวทพิธีกรรมพิธีกรรมที่เก่งที่สุดของไดตอนก็คือเมเทียลนิสไดตอนเก่งมากใช้ปุ๊บก็อัญเชิญพิธีกรรมปกตินะครับแล้วก็เอฟเฟคกับสุสานเหมือนดักก็เมดเลยคล้ายๆกันเลยเลือกมอนเรา1ตัวครับพลังลดลง 1,000 แล้วก็เอากลับขึ้นมือได้แล้วก็ปาอีกรอบนึงได้นะฮะนี่คือไดตอนนะครับทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1ทำลายเวทกับดัก2ใบนะครับเป็นการเคลียร์กับดักซึ่งผมใช้ไปนี้เพราะว่าไดตอนเนี่ยโดดจากสุสานได้เพราะงั้นเนี่ยการทิ้งใบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการช่วยเราด้วยแล้วก็ได้เคลียร์เวกับดักอีกฝั่งด้วยนะครับแนะนำทวินทวิสเตอร์นะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กใส่แค่12เพราะว่าอีก3ใบไม่รู้จะใส่อะไรดีนะครับถ้ามีเหลือก็คงจะอโพโล USA แต่ว่าUR ผมหมดแล้วเนาะบาร์เรลซอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับเฮโร่ออฟอาร์คไลท์อันนี้พูดไปแล้วเนาะแค่ส่งสุสานแล้วก็เอาเวทหรือว่ามัมพิธีกรรมขึ้นมือนะครับไดตอนมูตัวนี้เก่งมากตัวนี้เมื่อเอ็กซ์ซีดปุ๊บส่งมอน1ตัวเราลงสุสานได้เลยครับเราปกติผมจะส่งแกมมาลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้พิธีกรรมนะครับเราสามารถใช้วัตถุดิบของไอ้ตัวเนี้ยในการเรียกพิธีกรรมได้เช่นเรียกเบนเทนพลัง 1,800 เราก็ใช้วัตถุดิบปกติเราจะเอ็กซ์ซีดกับไดตอน2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมทีนะพูดตัวนี้มันยังไม่เข้าใจแน่นอนนะครับไปดูในเกมรับรองว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะเล่นแบบเดิมประมาณ 5-6 รอบเลยนะครับเพราะมันเป็นคอมโบแบบไม่ตายนะครับอ่ะก็ใช้วัตถุดิบตัวนี้แหละในการเรียกได้เลยนะครับวัตถุดิบของมันอ่ะที่อยู่ใต้มันแล้วก็ใช้ตัวมันเองได้ด้วยนะฮะต่อไปครับ Beatrice Lady of the Eternal ตัวนี้มีหน้าที่เดียวเลยครับส่งอีวาลงสู่สารและอีวาเนี่ยแบนิช2ปั๊บหยิบ2ใบนี้ขึ้นมือเอาไว้ขัดนะครับเอาไว้เล่นคู่กับทางฝั่งของ Hero of Ultimateness นะครับหน้าที่เดียวเลยแล้วแถมใช้เทิร์นคู่แข่งด้วยก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่เติมใบนี้อีก2ใบขึ้นมาในเทิร์นคู่แข่งทำให้ขัดเพิ่มได้อีกนะครับลิงคูลิโบลิง1ใส่เพราะว่าไดตอนเนี่ยโดดจากสุสานได้เข้าใจไหมถ้าเกิดว่ามันอยู่บนสนามเนี่ยบางทีมันเล่นคอมโบต่อไม่ได้เราไม่รู้จะต่อยังไงก็จับมันลิงก์หนึ่งเอามันอยู่สุสานก่อนแล้วค่อยโดดกลับมาใหม่นะครับคุณผู้ชมใช้ลิงคูลิโบนะในแมฟินิกครับทิ้ง1ทำลายไว้กับดัก1ก็เป็นลิงก์2ครับลิงก์2 IP มาสคาเรน่าตัวนี้ลิงก์ในเทิร์นคู่แข่งได้ลิงก์ในเทิร์นคู่แข่งได้นะครับเราจะลิงก์เป็นไนท์แมร์ยูนิคอร์นเพื่อทิ้ง1ดีดคู่แข่งกลับ1ใบนะครับอันนี้ก็คือเอฟเฟคของไนท์แดร์ยูนิคอร์นนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับUnion Carrier อันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ในคอมโบผมแต่ใส่มาไว้เผื่อก็ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาการ์ดจากไอเด็กเนี่ยมาอีคูปได้คือเอามาในช่องสเปลแท็บได้นะครับปกติก็จะถ้าเรียกคอมโบมันขัดตรงไหนโดนขัดปุ๊บเราเอาอีวามาติดแล้วก็แบบอาจจะอัญเชิญพิธีกรรมด้วยใบนี้หรือว่ายังไงก็ตามแหละนะครับในการส่งไอตัวที่มันติดกับมันเนี่ยลงสุสานทำยังไงก็ได้ให้การ์ดเราลงสุสานแค่นั้นเองครับหน้าที่ของ Union Carrier คือเอายังไงก็ได้ให้ตัวที่ติดกับมันเนี่ยลงสุสานเหมือนเป็นการเสิร์ชไปในตัวนะครับนั่นแหละแล้วก็จะทำคอมโบต่อได้ไอ้ตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับดีโคท็อกเกอร์แต่ว่าการ์ดแจกฟรีก็ลิงก์3ลิงก์3ตัวนี้มีหน้าที่เดียวเลยคือมาต่อให้ Access Code Talker ครับถามว่าทำไมถึงใส่ Access Code ครับง่ายๆครับเพราะว่าผมอวยตัวนี้มากนะครับผม มันเก่งนะครับมันเก่งจริงก็ตัวนี้ครับลิงก์ก็เมื่อลิงก์เสร็จนะครับเราสามารถเลือกลิงก์ที่เราใช้วัตถุดิบเนี่ยเช่นลิงก์3ก็จะบวกพลัง 3,000 ลิงก์2บวกพลังมัน 2,000 แล้วก็รีมูฟมอนเตอร์ลิงก์1ใบยิง1ใบรีมูฟมอนเตอร์ลิงก์1ใบยิง1ใบนะครับเอฟเฟคของ Access Code Talker เป็นตัวปิดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเด็กของไดตอนเรียกว่าเก่งแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับวันนี้ไต่แรงแบบชิวๆกระโดดจากโกไปแพทเลยโก4กระโดดป๊าบไปแพทเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูกันในเกมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับทางฝั่งของไดตรอนกันนะฮะเอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่อยากเล่นเด็กนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันโกงเกินไปครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับคือเล่นยังไงก็ถ้าคอมโบติดนะโอกาสชนะเนี่ย 99% ครับ
ไม่เกินจริงครับถ้าคอมโบติดนะแล้วมือตอนนี้คอมโบติดครับคอมโบติดครับคุณผู้ชมโอกาสชนะ 99% นี่ผมไม่ได้แบบขี้โม้หรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันคือแบบเรื่องจริงจริงนะครับเพราะว่ามันเด็กมันแบบเวอร์เดี๋ยวทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับใช้เฟกของไดรตอนนะครับอัลฟาทูบานนะครับทำการส่งเฮอร์รอนเนี่ยลงสู่สารไปครับเชิญออกมาเฟกครับเอาไซเบอร์แองเจิลเบนเทนขึ้นมานะครับจากนั้นครับใช้งานไรตอนโนวานะครับอัญเชิญแบบพิเศษครับทางฝั่งของเซต้าอัลดิบ้าออกมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะว่าเล่นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมแต่บอกได้เลยว่ารับรองสบายบื้อนะลิงก์1นะครับเป็นลิงก์คูลิโบนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่บนมือเนี่ยเราก็ต้องเรียกออกมาให้ได้นะครับหลังจากนั้นครับใช้เอฟเฟคในสุสานนะครับของเซลต้าอัลดิบ้าครับทำการส่งเบนเทนลงครับชุบมาใหม่เอฟเฟคของเซลต้าอัลดิบ้าครับเอาเวทพิธีกรรมขึ้นมือครับเอฟเฟคของเบนเทนครับทำงานครับเบนเทนนั้นสามารถเอาการ์ดจากในเด็กครับขึ้นมือได้ครับเราจะเอาเป็นทางฝั่งของ Diviner of the Herald นะครับขึ้นมือมานะครับจากนั้นทำการครับ Exceed ครับเป็นทางฝั่งของไดตอนครับตัวนี้ฮะมูเบต้าเอฟเฟคของมูเบต้าทำงานครับทำการส่งไดตอน1ใบสู่สารครับให้ทุกคนส่งแกมมาลงนะครับให้ทุกคนจำไว้นะครับส่งแกมมาลงนะหลังจากนั้นครับให้ทำการด้วยพิธีกรรมครับอัญเชิญเบนเทนออกมาอัญเชิญเบนเทนออกมากันนะโดยตัวนี้ครับสามารถใช้วัตถุดิบเนี่ยข้างในเนี่ยตามไปการวัตถุดิบในการอัญเชิญพิธีกรรมได้นะครับอัญเชิญเบนเทนออกมานะครับทุกคนค่อยๆดูนะฮะค่อยๆดูค่อยๆฟังแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้อัญเชิญปกติครับเฮอร์รอลออกมาเอฟเฟคเฮอร์รอลครับมาทำการส่งการ์ด1ใบครับลงสุสานครับให้เราส่งเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวนี้ลงสุสานเพื่อทำให้เป็นเวล6เอฟเฟคของซิงโครนิมสู่ส่งลงสุสานนะครับสามารถเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้ครับก็ผมจะเอาอีกใบนึงครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะต่อไปครับเราจะทำการ Exceed ครับเป็นตัวนี้นะฮะมันจะทำตั้มป้องกันครับเอฟเฟคของตัวนี้ครับ Lady of the Eternal ครับทำการส่งมอนสเตอร์1ใบเด็กลงสุสานครับถอดเบนเทนออกทำการส่งอีวาลงสุสานนะครับเอฟเฟคของอีวาทำงานครับทำการแบนิช2ตัวครับเพื่อทำการเอาการ์ดมาเตรียมในการขัดเทิร์นหน้าครับคือจริงเนี่ยถ้าอีวาไม่อยู่บนมือเนี่ยเราจะเล่นเราจะเก่งกว่านี้ครับแต่ว่าเทิร์นหน้าก็มีวิธีทำให้มันไม่อยู่บนมือเหมือนกันเพราะงั้นทุกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีเล่นให้เสมอนะฮะจากนั้นครับใช้งานเวทพิธีกรรมอีกรอบนึงครับอาจารย์เชิญเฮอร์รอลนะครับรอบนี้ใช้วิธีจากตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสังเวยออกไปครับเรียบร้อยฮะถ้าเราสังเวยออกมาเจ๊เฮอร์รอลมาได้พร้อมกับขัดอีก3ใบนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นคอมโบแบบไม่เต็มนะฮะเพราะว่าถ้าแบบเต็มเนี่ยรับรองว่าเด็ดกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมไม่อยากเล่นเด็กนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันโกงแบบว่าผมว่ามันเกินไปหน่อยนะครับถ้าเริ่มก่อนแล้วคอมโบติดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครขัดเราได้ครับเราขัดได้ประมาณ5รอบอ่ะ 4-5 รอบอ่ะอย่างต่ำนะครับถึงขัด4รอบเนี่ยเป็นอะไรที่มันผมว่ามันเวอร์เกินไปแล้วมันขัดได้ทุกอย่างครับมันขัดได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะโอเคคอมโบติดแล้วครับถ้าเรามี2ตัวเนี้ยทุกคนจำชื่อไว้นะอัลฟากับเซต้าเนี่ยชนะเลยเอฟเฟคอัลฟาครับทิ้งเซต้าครับชนะเลยครับชนะเลยจริงๆครับเอฟเฟคอัลฟาครับเอาเบนเทนขึ้นเห็นไหมฮะผมจะเล่นจนกว่าจะผู้ชมจำได้นะเอฟเฟคเซต้าสุสานครับทิ้งเบนเทนครับเบนเทนเนี่ยเมื่อถูกทิ้งเนี่ยมันเอาการ์ดขึ้นมือได้ครับก็เลยทิ้งด้วยเบนเทนเอฟเฟคของทางฝั่งของเซต้าเอาเวทพิธีกรรมขึ้นมือครับเอฟเฟคเบนเทนครับเมื่อถูกทิ้งหรือว่าถูกสังเวยเป็นไอเนี้ยแหละฮะก็จะสามารถเอาการ์ดจ่ายเด็กขึ้นมือได้ครับให้เอาเฮอร์รอลขึ้นนะครับทำการเอ็กซิสครับเอ็กซิสมาของสุสานครับตอนนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าเรามีบนมือหมดทุกใบครับเราจะส่งอะไรลงก็ได้เลยนะครับเราก็ส่งแกมมาลงเหมือนเดิมแล้วกันจะได้จำได้ก่อนเอาเป็นแพทเทิร์นนะฮะหรือว่าถ้าไม่ส่งแกมมาลงเราจะเอาอันนี้ตัวใหญ่ไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะเอาแกมมาลงก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้จำแพทเทิร์นได้ก่อนแล้วกันเราจะค่อยเล่นใหญ่นะครับใช้เวทพิธีกรรมเฟกเวทพิธีกรรมอัญเชิญเบนเทนนะครับก็ใช้วัตถุดิบนะครับผมเป็นตัวไหนก็ได้เลยนะอันนี้ผมใช้จากตัวนี้แล้วกันจะได้จำแพทเทิร์นได้ก่อนนะใช้จากตัวเอ็กซ์ซีสเนี่ยแหละอัญเชิญเบนเทนออกมาครับมานะฮะอัญเชิญเฮอร์รอลครับเอฟเฟกต์เฮอร์รอลครับเหมือนเดิมครับทิ้งตัวซิงโครครับเกือบกดผิดแล้วเอฟเฟกต์ตัวซิงโครครับเอาตัวใหญ่ขึ้นมาครับทางฝั่งของเฮอร์รอลอัลติเมทนะครับจากนั้นครับใช้เวทฟิลเวทพิธีกรรมครับพูดผิดขออภัยการตัวนี้ครับจิ้มมายกขึ้นนะครับคุณผู้ชม
หลังจากนั้นครับใช้เวทพิธีกรรมครับอัญเชิญเทอร์เรลครับโดยใช้วัตถุดิบจากในตัวเอ็กซ์ซีนี่แหละนะครับทิ้งไปอัญเชิญเทอร์เรลครับออกมาตามป้องกันไว้นะฮะจากนั้นนะครับทำการเอ็กซ์ซีดครับ6ดาวป้องกันไว้ครับ Lady of the Eternal ครับ Effect Lady of the Eternal ครับทำการส่งถอด1ส่งอีวาลงสุสานนะครับทุกคนต้องเริ่มจำได้แล้วนะอีวาเอฟเฟคครับแบนิท2ใบครับแบนิทซิงโครกับเบนเทนออกเอา2ใบขึ้นมือไว้ขัดครับเทิร์นหน้า1แล้วก็2ครับเอฟเฟคของแกมมาในสุสานครับทำงานครับเราจะทิ้งการ์ดบนมือนะฮะเพราะว่าเราต้องการฟิลไปเยอะไวลิงครับแกมมาครับเมื่อลงครับชุบเพื่อนได้1คนครับชุบมาเลยชุบใครก็ได้ครับชุบมาเลยโอเคทำการลิงก์2ตัวนี้ไว้นะครับแมสคาเรน่าเนี่ยทำการลิงก์ไว้เลยครับทำการลิงก์ไว้เลยตัวนี้เอฟเฟคคือลิงก์ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้นะครับลิงก์ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้นี่คือเอฟเฟคนะครับพอแล้วรอบนี้ขัดได้2ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นฝั่งตรงข้ามเนี่ยบีทริสเนี่ยถอดอีกอันนึงถอดอีวายอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราขัดได้อีก2รอบนะครับพูดง่ายมันคือขัดอนันต์ครับไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่โอเคขัดแรกเริ่มทิ้งครับขัดที่1ครับขัดที่1ครับนี่ฟูลคอมโบนะขัดที่1นะครับไปไปแล้ว1ครับเอฟเฟคของไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ครับถ้าเกิดว่ามันทิ้งแล้วมันเอากลับขึ้นมาได้นะครับผมนะแต่ว่ามันเอากลับขึ้นมาแต่มันใช้เทอร์นี้ไม่ได้ครับผมอนุญาตให้มันเอากลับขึ้นมาครับมันใช้เทอร์นี้ต่อไม่ได้เลยครับไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ใช้ได้แค่เทอร์ละรอบนะครับถึงจะเอากลับขึ้นมาก็เถอะเฮ้ยใช้ได้เหรออ้าวใช้ได้โอเคงั้นขออภัยอันนี้เราผิดใช้ได้ก็ขัดใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมเอฟเฟคของบีทริสด้วยอ่ะเอ๊ะนึกว่าใช้ไม่ได้แล้วอ๋อที่ใช้ไม่ได้คือการเอากลับนะครับเอากลับใช้ได้แค่รอบเดียวโอเคไม่เป็นไรเอฟเฟคของบีทริสก่อนเลดี้อีเทอร์นอลครับส่งอีวาลงอันนี้ขออภัยนะผมนึกว่ามันใช้ได้รอบเดียวครับอ่ะขัดรอบหนึ่งไซเบอร์มันที่ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับแล้วแต่มันอ่ะไปเรื่อยๆเอาสิอ่ะว่ามาเอฟเฟคอีวาครับเอฟเฟคอีวาครับแบนิท2ออกครับให้มันเล่นไปเรื่อยครับมันอยากเล่นก็เล่นไปครับไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับเอาเลยครับแต่ผมไม่ให้ครับวันนี้ผมจะขัดอย่างเดียวครับผมไม่ให้ครับถ้ามันจะใช้กี่รอบได้แล้วแต่ก็แล้วแต่มันเลยครับ ก็คือพูดง่ายๆถ้ามันโดนขัดไปเรื่อยมันก็ใช้ได้ตลอดนะครับเห็นไหมเราก็ขัดอีก2รอบนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือฟูลคอมโบนะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้กี่รอบนะไอ้ฝั่งนู้นน่ะนะครับเราก็ขัดไปอีก2รอบครับก็คือการ์ดหมดมือพอดีมันก็มีขึ้นมาใบเดียวก็แล้วแต่มันนะครับอยากเล่นก็เล่นไปแต่เราขัดได้อีกนะแล้วก็เรามีลิงก์3ในเทิร์นคู่ต่อสู้โดดเป็นยูนิคอร์นแล้วก็ดีดมันกลับขึ้นมือครับถ้ามันอยากจะลงจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับฟูลคอมโบเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปนะครับนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับผมมันไม่อยากเล่นเด็กนี้ครับเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าทำไมครับเด็กนี้มันค่อนข้างจะเวอร์ไปหน่อยนะครับเริ่มก่อนเหมือนเดิมพยายามกดเริ่มก่อนไว้นะถ้าเราได้เลือกนะครับแต่ว่าถ้ามือไม่ดีเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยครับไดตอนเนี่ยต่อให้มือแบบบรมมาห่วยยังไงอะถ้าไม่ห่วยแบบห่วยขั้นเทพจริงเนี่ยก็เล่นต่อได้ครับเนี่ยมืออย่างเงี้ยถามว่าเล่นต่อได้ไหมได้ครับได้ครับ เราใช้ไดตอนโนวาก่อนนะครับเรามีการ์ดแค่2ใบแล้วก็เล่นได้แล้วครับขอแค่เรามีเนี่ยตัวนี้มาเอฟเฟคของอัลฟาครับเอาเซต้าใน3ออกครับทุกคนสังเกตนะอีกฝั่งไม่ขึ้นขัดชนะแล้วครับแทบจะ 100% แล้วเอาเป็นเทนขึ้นครับเห็นไหมฮะเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมเลยนะเซต้าทิ้งเป็นเทนทิ้งเป็นเทนลงเอฟเฟคครับเวทพิธีกรรมขึ้นเป็นเทนเอฟเฟคครับเหมือนเดิมเอาทางฝั่งของเพอร์เรลขึ้นมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามีบนมือเยอะแล้วนะครับเรามีบนมือแบบบานเลยอ่ะผมขอไปอื่นแล้วกันเอาไปนี้ขึ้นมาแล้วกันเรามีบนมือแล้ว2ไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเอ็กซีครับเหมือนเดิมเลยนะแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับมันเป็นสูตรตายตัวเลยครับมูเบต้าเอฟเฟคครับส่งแกมมาลงเหมือนเดิมนะพิธีกรรมเบนเทนลงใช้วัตถุดิบจากในตัวนี้ครับถอดออก
ลงมาครับลงมาครับ Diviner Herald ครับเหมือนเดิมครับทิ้งตัวซิงโครนครับทิ้งตัวซิงโครครับเอฟเฟคซิงโครครับตัวใหญ่ขึ้นครับมา Exceed ครับเป็นทางฝั่งของ Beatrice ครับเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมครับเอฟเฟคของ Beatrice ครับถอดเป็นเทนส่งอีวาลงเอฟเฟคอีวาครับรีมูฟซิงโครกับเบนเทนครับเห็นไหมถ้าทุกคนเล่นเล่นประมาณ3รอบเดี๋ยวก็จำได้ครับเอาขึ้นมือครับ1เอาขึ้นมือครับ2เอฟเฟคใช้เวทพิธีกรรมอีกรอบหนึ่งครับลงเฮอร์รอลตัวใหญ่ใช้วัตถุดิบจากตัวนี้แหละแซกออกมาลงครับปาไปเรียบร้อยครับเฮอร์รอลออฟเดอะอัลติเมทเนสครับรอบนี้แกมมาครับแซกลงแกมมาครับเอฟเฟคแกมมาชุบครับลงมาลิงค์2ครับเทิร์นคู่ต่อสู้เหมือนเดิม1 2มาแค่นี้ครับชนะแล้ว 100% ครับจบขัดได้4รอบแล้วก็ทิ้งอีกได้อีกประมาณรอบนึงครับประมาณ5รอบพอดีนะครับขัดได้5รอบครับขัดได้5รอบก็เนี่ยผมถึงบอกว่าผมไม่อยากเล่นเด็กนี้ครับเพราะว่ามันก็เก่งไหมผมบอกเลยว่าเก่งที่สุดในเกมครับไม่มีใครเอาลงครับถ้าไม่โดนขัดแล้วอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาลงครับจริงๆนะแต่ว่ามันก็จะโกงแบบเวอร์มากครับเดี๋ยวแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็โดนแบนแล้วมั้งนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิว่ามันโกงขนาดไหนมันขัดได้4รอบแล้วเดี๋ยวส่งลงอีวาลงอีกตัวนึงมันจะเอาขึ้นมาอีก2ใบอาจจะขัดได้มากถึง6รอบเลยนะครับอ่ะอันนี้มันวางเสาทุกคนผมจะบอกให้เวลาเจอเพนดูลัมนะถ้าจะยิงนะมันตั้งเสาให้มันตั้งก่อนเสานึงตั้งเสา2แล้วยิงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะโอเคไม่มีอะไรครับถ้ามันใช้เอฟเฟคหรือทำอะไรตุกติกเรายิงเลยนะเอฟเฟคเสาออกมาแล้วอ่ะเซต1มันจะเซตครับมันจะเซตสเปลทรัพย์ directly จากเด็กนะฮะก็ให้มันเล่นไปแล้วกันให้มันเล่นไปนะครับให้มันเซตมาอย่าทำอะไรก็ทำครับเดี๋ยวเราเฮอร์เรลขัดเลยเซตกับดักโอเคเอฟเฟกต์ในดูสารครับคุณผู้ชมอ่านก่อนนะสเปซมอนอย่างซิงมอนเตอร์ไม่ให้ครับขัดเลยขัด1ครับทิ้งไม่ได้ครับไอ้พวกสเปซมอนมาอย่าไปให้ครับขัดเลยขัด1ครับโอเคไม่ต้องให้มันครับให้มันเล่นไม่ได้ครับให้มันเล่นไม่ได้ไปเลยนะฮะเราไม่ได้เลือดเย็นครับแต่เราต้องเล่นเพื่อชัยชนะครับคุณผู้ชมตั้งเสาเนี่ยพอมันตั้งเสา2ครับยิงเสา2พูดง่ายทำไงก็ได้ให้เสามันไม่ครบครับเล่นยังไงก็ได้ให้เสามันไม่ครบกับเพนดูลัมอ่ะโอเคป่ะถ้าเสาไม่ครบมันไม่มีทางลงได้ครับคุณผู้ชมถ้าเสาไม่ครบไม่มีทางลงได้ครับนะฮะถ้าเสาไม่ครบเพนดูลัมไม่มีทางลงได้นะครับอันนี้คือวิธีการเจอเพนดูลัมเลยนะครับตั้งเสาแรกอ่ะปล่อยมันตั้งไปครับแต่ตั้งเสา2แล้วยิงเลยโอเคนะฮะตั้งเสา2ปุ๊บยิงตั้งเสา2ปุ๊บยิงคือก็ให้มันเสียการ์ดบนมือไปเล่นๆนะครับคุณผู้ชมหรือถ้าคุณผู้ชมเหลือการ์ดบนมือเยอะเนี่ยจะยิงตั้งแต่เสาแรกอันนี้ก็ไม่มีใครว่านะครับเห็นมั้ยฮะผมแบบถึงบอกไม่อยากเล่นเด็กนี้เพราะมันโกงครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปอย่างที่ผมบอกครับมันจะชนะแทบจะ 100% นะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัดอะไรไปเลยด้วยซ้ํานะฮะคลิปเนี้ยคือสบายโอเคถ้าเราเริ่มหลังจะมีสิทธิ์โอเคมาในที่สุดเริ่มหลังเราถ้าเราเน้นบุกก็จะอีกแบบนึงนะครับจะอีกแบบนึงมือตอนนี้ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วรอบนี้เราไม่มีขัดด้วยนะเรดแรปเตอร์ครับโอเคเดี๋ยวลองให้เขาลำก่อนแล้วกันนะเวทครับจั่ว2เหรออุ๊ยโกงจังรอทูการ์ดเฮ้ยใช้ได้เลยนี่หว่าการ์ดแบบนี้โคตรขี้โกงเลยจ่าย600ไลฟ์พอยต์เพื่อจั่ว2เหรอเวอร์มากนะเวอร์มากน่าโดนแบนนะครับ
การ์ดถือว่าโกงเลยโกงแบบเข้าขั้นวิกฤตเลยครับเรลัตเตอร์ฟอสอะฮะถอด1เอาเวล4ขึ้นโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูเริ่มหลังบ้างเริ่มหลังผมมีปิดด้วยaccess code ก็ได้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ครับ phantom knight อันนี้มันจะแบบexit มาเลยนะครับผมคุณผู้ชมก็คือมันแปลงร่างแหละพูดง่ายนะครับแปลงร่างนะครับเดี๋ยว phantom knight เดี๋ยวตามมานะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึง red raptor stranger falcon แล้วมันก็จะ destroy ถอด1 destroy ครับเอฟเฟคเมียนเดียวเหรอโอเคฮะตัวนี้ก็คือถอด1ยิง1ธรรมดาเลยเพราะงั้นเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเอาจริงนะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าต่อคือมันยิงไปมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เอาจริงนะฮะถึงยิงมาเลยแล้วมันก็ไม่ได้จะแบบว่าจะชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเวทมา Rank up Magic Skip โอเค Red Raptor Arsenal Falcon ครับRed Raptor Arsenal Falcon นะฮะโอเคเลยตัวนี้ก็คือถอด1อัญเชิญเวล4นะครับจากเด็กนะฮะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรที่จะมาขัดเราได้นะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายในการตั้งบอร์ดเขาแหละเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับโอเคเป็นเรดแรปเตอร์มีครายครับมีครายถูกแล้วแหละใช่ไหมลาเนสอ่ะฮะลงมาเยอะลงมาเลยอันนี้โดดมาเลยจากมือครับโอเคเดี๋ยวได้ตอนโนวาเรียกตัวหลักเรามาก็เรียกอัลฟ่ามาไม่มีอะไรทั่วไปเรลัตเตอร์ซิงกิ้งครับแต่ได้ตอนยังไงเริ่มก่อนก็มีโอกาสชนะมากกว่าครับอันนี้ก็เถียงไม่ได้หรอกแต่ว่าเริ่มหลังก็ไม่ใช่แปลว่าจะแพ้ครับเริ่มหลังก็ชนะได้เหมือนกันครับลงมา Raptor Force Strike อีกแล้วนะครับถอด1เอาเวล4ขึ้นมืออ่ะฮะอันนี้ดูเขาลำเลยนะคุณผู้ชม Red Raptor ใครสนใจก็บอกได้นะครับเดี๋ยวทำไว้ให้นะก็เดี๋ยวผมพยายามลงวันละเด็กแต่ว่าอาจจะมีพักบ้างอาทิตย์ละวันแล้วกันเพราะว่าเปล่าหรอกปั๊มเพชรไม่ทันครับคือสมัคร ID ใหม่อะได้นะแต่ว่าเหนื่อยเนี่ยเหมือนอันนี้ ID ใหม่นะครับก็เลยเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะแค่มันใช้เวลานิดหน่อยนะฮะเบรดแรปเตอร์เนสครับฮะเอาขึ้นมืออีกโอเคเอาเลยเต็มที่ทำอะไรก็ทำไปอยากรำเท่าไหร่ก็รำไปเลยครับรำไปได้เลยครับแล้วมันซัดเรามาครับเอ้ยมันซัดตัวเองนี่ไม่ใช่ซัดเรานะฮะปรับเป็น4ดาวเพื่อจะ exit ต่อตามสไตล์ของ Red Raptor นะฮะเอาไงเพื่อนแต่ถ้าค้างบอร์ดไว้อย่างนี้เนี่ยโดน access code ผมตีล่วงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่มีตัวขัดนะโดนล่วงแน่นอนนะครับคือยังไงต้อง exit ต่อแหละไม่น่าจะค้างตัวพลัง100นึงไว้อะนะใช่ไหมเดี๋ยวกันนะถ้าโนวาเรียกอัลฟาเซต้าทิ้งเซต้าแซกลงปั๊บยกขึ้นอันนี้แซกลงแอดเบนเชนเดลต้าลงโอเคไหลได้แล้วนะครับหาวิธีไหลได้แล้วแหละนะในตอนนี้นะครับผมเอาไงต่อดีเพื่อนเอาไงต่อดีครับ
ว่ามา คิดนานเหลือไว้ก็ได้100,000เนี่ยทิ้งไว้ไลฟ์พอยต์เหลือ 6,300 ครับเธอหน้าจะแอสเซ็คโคสตัดเลยหยอกเล่นนะไม่มีใครเหลือไว้หรอกครับเหลือไว้ก็ตายครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้คือฆ่าเราได้นะครับฆ่าเราได้ถอดและยิงตามอันนี้คืออะไรอ่ะSend to graveyard via summon เดี๋ยวเขาขัดด้วย Herald อันนี้ไม่มีอะไรแล้วคือตอนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เลยครับมันไม่มีใบไหนขัดเลยเนี่ยอันนี้เขาขึ้นมือมีแค่กับดักตรงนี้แหละตรงเดียวที่น่ากลัวแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าขัดแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมก็พูดง่ายถ้าเราไหลได้ก็น่าจะชนะเลยนะครับน่าจะชนะเลยเพราะเราก็มีตัวบิ๊กเป้งอยู่เหมือนกันครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ตบแบบตบทีเดียวกระจายหมดเลยครับมีเหมือนกันนะฮะอ่ะทิ้งหรออ๋อมันต้องทิ้งด้วยเหรออ๋อทิ้งเพื่อแรงอัพเป็น5เอ้ย6ดาวแรง6แรง6นะครับโอเคอันนี้เมื่อลงถึงยิงไงตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะจริงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรของจริงอะไดตอนโนวาครับจบแล้วทุกคนไม่ขึ้นขัดเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับไม่ขึ้นขัดคือถ้าไม่ขึ้นขัดยังไงก็เละครับผมพูดตามตรงยังไงก็เละครับยังไงก็เรียบร้อยครับเฮ้ยขึ้นขัดว่ะเออเอาสิเอาวางไปไหนว่ามาเมื่อกี้มันน่าจะปิดไว้นะแต่ขัดไหนก็ดีมาขัดอย่าขัดก็ลุยครับอย่าขัดก็ลุยอะไรอ่ะ Red Raptor Phantom Destroy ด้วยไอ้ยาโหดเกินวัยรุ่น Destroy เลยเหรออ่าเนเกตแล้วยิงเนเกตทำลายทิ้งโอ้ยงานหยาบเลยทีนี้นะครับแล้วก็โยนพลังให้อ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะทีนี้ก็น่าจะเอาเวทขึ้นมายากหน่อยแหละนะครับก็ดูจากท่าแล้วคงทำอื่นไม่ได้นอกจากวิธีนี้ทิ้งแกมมาลงแล้วกันเอาเป็นเทนขึ้นครับไงก็เอาเป็นเทนขึ้นไว้ก่อนแล้วนะแกมมาครับกินเป็นเทนเลยรอบนี้นะฮะกินเป็นเทนเลยลงมาครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ชุบเนาะเป็นเทนครับเหมือนเดิมครับรอบนี้มีไอ้นี่แล้วบนมือ2ตัวแล้วด้วยมันเยอะไปแล้วครับมันเยอะแล้วก็เอาอย่างอื่นขึ้นก็ได้นะเอาอย่างอื่นขึ้นก็ได้ผมว่าเอาเฮอร์เรลขึ้นตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้พลิกแพงให้ดูแล้วกันนะแล้วก็แกมมาใช้แล้วไอ้นี่ใช้แล้วเอ็กซีดไปตัวไหนใช้แล้วเอ็กซีดไปเลยแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับ2ตัวพอนะ2ตัวพอนะครับไม่ต้องเยอะครับเยอะไปมันงงเอฟเฟคของไรตอนครับเนี่ยทุกคนมันส่งเวทลงหุ่นสารได้ครับข้อดีเลยคือมันส่งเวทลงสุสานได้ด้วยครับทีเนี้ยพอมันส่งลงได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะยกกลับขึ้นมาได้เลยนะครับนี่แบบนี้ป่ะมันสามารถที่จะยกกลับมาได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาพลังตัวนี้ออกแล้วกันเห็นไหมมันก็ยกกลับมาได้เลยทีนี้แล้วก็ลงเฮอรัลปกติเฮอรัลครับเอาซิงโครลงจำได้ไหมครับ6ดาวแล้วเห็นป่ะเฟกซิงโครปกติเอานี่ขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าคือเอาไอ้นี่ขึ้นน่ะแล้วบวกเลยก็ได้นะแต่ผมมองว่าเราเล่นแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับเอาพฤติกรรมขึ้นมากันพฤติกรรมขึ้นมากันเราได้มีเวท2ใบเป็นเทนมาใช้จับ X นี่แหละนะครับถอดหนึ่งปาดลง
ปาดลงมาครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเจ้านี้ด้วยลงเจ้านี้ด้วยเราจะกินเฮอร์รอลบนมือครับเราจะกินเฮอร์รอลมือแล้วเพื่อลงไปนะครับผมโชว์การ์ดด้วยพิธีกรรมจั่วตอนนี้ที่ผมต้องการคือการเน้นทางฝั่งของผมว่าเราขัดทีเดียวเนี่ยน่าจะพอครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลิงก์4นะ1 2 3 1 2 3 4โป้งมาเลยก็ถามว่าได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับพิธีการเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเอาจริงถ้าเราต้องพยายามลิงก์เป็นลิงก์3ก่อนผมแนะนำนะครับเอาแบบนี้รอบนี้เราจะไม่ส่งอะไรลงเยอะนะเพราะว่าเราจะซัดเลยครับเรากะซัดเลยลิงก์2กันฟินิกกันเฟ็ดฟินิกครับเดี๋ยวทิ้งแกมม่ายิงโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรานี่มาครับลงเฮอร์เรลมาถอดลงมาแล้วก็เอ็กซีดก่อนนะครับเอาชัวร์มาเอาชัวร์เลยเอ็กซีดมาเหมือนเดิมป่ะเรดี้เทอร์นอลเหมือนเดิมครับถอดส่งอีวาลงนะครับเล่นแบบนี้เลยอีวาซิงโครเป็นเทนออกเดิมนะหยิบขึ้น2 1ขัดได้3รอบนะครับถ้ามันตุกติกล่อมาเลยครับล่อมาเลยนะถ้ามันตุกติกนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลิงก์3เดี๋ยวลิงก์3ก่อนนะครับลิงก์3มาลิงก์3ปั๊บเอฟเฟคครับทิ้ง1เตะกลับเข้ากองเห็นป่ะทีนี้ลิงก์4ปิดครับ Access Code Talker อุ้ยเอาจริงๆเนี่ยน่าจะเอานี่ตั้งเป็นนี่เนาะลืมเลยน่าตั้งโจมตีเอ้ยแต่ก็ปิดได้อยู่ดีนี่ว่า 6,003 ถูกแล้วแต่เอาจริงตั้งโจมตีไปเลยครับเพราะว่ามันจบเท่านี้แหละ Access Code ครับ Banit เหมือนเดิมครับยิง Access Code ครับมันเชนถูกไหมฮะมันเชนถูกไหมครับหยุด Hurl ครับเนเกตครับมันจะเป็น 5,003 ถูกแล้วต้องตั้งโจมตีดีกว่านะครับถูกแล้วแหละเพราะมันจะเป็น 5,003 ไงคุณผู้ชมยิงครับตั้งโจมตีก็ชนะเลยนะครับตีครับจบเทอร์นไปก่อนจบเทอร์นไปก่อนนะครับโอเคขัดได้อีกรอบนึงนะฮะก็เมื่อกี้ตั้งโจมตีก็ชนะเลยครับผมลืมว่าจะจบเทอร์นนี้นะครับปกติเราเล่นแต่ตั้งรับไงพอมาเล่นหลังแล้วไม่ชินเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเหลือการ์ดมือ2ใบขัดได้อีกรอบนึงด้วยนะครับเอฟเฟคแรงอัพนะครับว่าไงสเปเชียลสมอน X 1ตัวสเปเชียลสมอน X 1ตัวนะครับแรงอัพเมจิกสกิปเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าใครตุกติกนะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าใครตุกติกนะครับมันจะแต่มันไม่ได้ exit summon มานะผมไม่รู้ว่านับเป็น exit summon หรือเปล่าถ้า exit summon มันจะยิงได้เลยนะครับแต่ไม่รู้อันนี้นับหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ถ้าเอาชนะก็คือตีมันเลยนะตีมันเลยครับไอเนี้ยตั้งตีแล้วก็ตีมันเลยนะอันนี้เราเล่นพลาดนะต้องตั้งตีก็จบไปเลยครับเพราะผมคำนวณดาเมจพลาดไงลืมไปลิงก์3บวกแค่ 3,000 ก็เป็น 5,003 ถูกแล้วมันจะเป็น 6,003 ได้ไงเนาะมาอีกแล้วครับโอเคแล้วมันจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะตัวนี้นะครับแล้วโดดลงมาอีกว่ามาไม่รู้ว่าบนมือมีหรือเปล่าไม่มีโอเคไม่มีก็น่าจะ
ผมว่าทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะตัวนี้ถ้าลงมาบนมือมีมันทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกตั้งตีชนะแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคแบทเทิลเหรอจะมงเหรอจะมงเหรอจะมงเหรอหรือไงมงมาเลยถ้ามงมงมาเลยครับมงมาเลยเนี่ยมงแอคเซสโค้ดเนี่ยแหละนะหรือจบเทิร์นก็ได้ครับเดี๋ยวผมตีให้โอเคเขามงครับเรียบร้อยครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมอะไม่อยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะนี่วินเลท 100% แล้วตั้งแต่อัดคลิปมายังไม่แพ้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะก็ไดตอนครับไดตอนเมตาจริงเก่งจริงครับสมคำล่ำลือไม่เถียงเลยสักคำไม่มีข้อคอรหาเลยผมเล่นเองผมก็ถือว่าผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมมันถึงโกงครับว่าทำไมเวลาผมเจอแล้วผมกดออกครับเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับมันแบบแถวบ้านเล็กโคตรแย่ครับอ่ะอิมเมอร์เจนซี่ครับเหมือนเดิมครับถ้าเขาไม่ขัดไปนี้ชนะเลยอ่ะอีกแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมทุกคนแค่เรียกอัลฟากับเซต้าอยู่ในมือได้มันก็ชนะไปแล้วครับเห็นป่ะมันไม่มันแบบว่ามันสบายมากทิ้งเซต้าลงอัลฟาอัลฟาแอดขึ้นมือรอบนี้มีเวนเทนแล้วไงก็อันนี้ขึ้นแทนแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นเทิร์นหน้าเหมือนเดิมครับเซต้าทิ้งเวนเทนลงเซต้าเอฟเฟกต์พิธีกรรมขึ้นเอฟเฟกต์เอาตัวฝั่งของเฮอรัลนี่ขึ้นนะครับดีวายเดี๋ยวเฮอรัลลงดีวายเดี๋ยวเฮอรัลหรือว่าจะเอ็กซีก่อนก็ได้นะครับเปิดมาเซนเกฟหยาดตัวซิงโคเป็น6ดาวเอฟเฟกต์ตัวซิงโคนะครับเอาตัวใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ลิงเอ้ยพูดผิดเอ็กซีครับลงมาปั๊บปั๊บแบบนี้เองเอฟเฟกต์ทำงานครับส่งแกมม่าลงนะฮะแล้วก็พิธีกรรม1รอบครับเรียกเบนเทนมาก่อนนะครับถอดจากแกมม่าถอด1ลงนะครับลงเบนเทนเอ็กซีดครับเห็นไหมทุกคนมันก็แพทเทิร์นเดิมครับมันก็แพทเทิร์นเดิมเลดี้ออฟเดอะอีเทอร์นอลครับเบทริสครับส่งอีวาลงถอดเบนเทนอีวาลงเอฟเฟกต์อีวาเมื่อลงครับเหมือนเดิมเลยเห็นปะซิงโคเบนเทนออกตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับเอฟเฟกต์เวทนะครับผมจิ้มตัวนี้ลดพลังครึ่งนึงเอากลับขึ้นมาปลาใหม่เรียกตัวใหญ่ครับถอดจาก Exceed ออกมาเลยนะครับผมลงครับ Hero Ultimate เรียบร้อยครับแล้วก็แกมมาครับทิ้งบนมือแล้วกันทิ้งใครดีอ่ะโอ้ทิ้งได้หมดเลยอ่ะลงมานะครับลง1แกมมาเอฟเฟคเมื่อลงครับเรียกเพื่อนไปแล้วก็ Exceed เอ้ยไม่ใช่ Exceed Link 2ครับ Link เทิร์นคู่ต่อสู้ได้ไปครับปั๊บเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับคอมโบหากินในเกต4รอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่งอีวาลงอีกตัวก็ในเกต4รอบพอดีนะครับอือหืออ่ะให้เขาเล่นไปนะครับแล้วก็มียกได้อีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวลิงค์ข้ามเทิร์นอีกฝั่งได้ครับตัวเนี้ยพอร์ตออฟดีไซน์ไป10จั่ว2ถ้าใจดีก็ให้ไม่ใจดีก็ปล่อยครับปล่อยครับไม่ใจดีก็ปล่อยครับใจดีก็ให้นะไม่ใจดีก็ปล่อยครับอันนี้เราไม่ใจดีนะขาด1ครับมันขาดได้4รอบอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยกอีกรอบนึงโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าเจอเนี้ยไม่ได้ครับให้ไม่ได้สักรอบครับถ้าเจอไซเบิร์ดอ่ะนะบีทริสส่งอีวาลงถอดเอฟเฟคบีทริสครับส่งอีวาลงเจอไซเบิร์ดห้ามให้อีกฝั่งมีเวทต่อเนื่องเด็ดขาดครับไซเนตปี้ยังไปอีวาครับเหมือนเดิมครับแบนิด2อ่ะใครก็ได้ไปเดี๋ยวไปเลยอันนี้แล้วกันอ่ะหยิบขึ้นมาครับ
1อีกใบนึงครับผม2ครับอ่ะขัดอีก2รอบครับขัดอีก2รอบโอเคไซเบิร์ดเนี่ยโดนขัดยังไงก็ลำไม่ได้ครับถ้าลงเลดี้ดีบัคหยิบเพื่อนตายครับยิงเลยถ้าจะไมโครโคเดอร์จากมือไม่ได้ครับเห็นป่ะยังไงก็เล่นไม่ได้ครับยังไงก็เล่นไม่ได้ครับเจอคอมโบนี้ไม่มีใครเล่นได้ครับยกเว้นว่าจะมีคนที่มากกว่า4รอบครับถึงจะเล่นได้ต้องผ่านขัด4รอบก่อนซึ่งมันแย่กว่า Apollo USA เพราะ Apollo USA ขัดแค่มอนแต่นี่ขัดได้ทุกอย่างบนโลกครับ4รอบครับเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าไม่อยากเล่นครับเพราะว่ามันชนะแทบจะ 100% ครับถ้าเกิดว่าคอมโบมันติดโอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้จากโก4กระโดดมาแพทเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการข้ามขั้นมาเลยนะสำหรับแรงนะครับเพราะมันชนะติดไงมันชนะติดก็เลยข้ามมาเลยอ่ะทีนี้ของจริงละมาเริ่มกันนะครับเริ่มก่อนเหมือนเดิมครับเอาจริงถ้าเราคอมโบติดแล้วคุมบอร์ดได้เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะแรงไหนมันก็ค่าเท่าเดิมครับมันก็เล่นเหมือนเดิมแล้วดูครับเห็นไหมแค่มี2ตัวนี้ขึ้นบนมือครับเราก็ชนะไปแล้วอย่างที่ผมเคยบอกนะอัลฟาทิ้งเซต้าไม่ขึ้นสีแดงเรียบร้อยครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรถ้ามันไม่ขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับผมเอาใบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันไม่ขึ้นสีแดงแปลว่าไม่ขัดไม่ขัดแปลว่าชนะนะครับผมส่งเบนเทนลงอัญเชิญมาครับเซต้าเอาเวทขึ้นอิมเมอร์เจนซี่สักหน่อยเบนเทนก่อนครับเบนเทนครับเอาเฮอร์รัลขึ้นนะฮะอิมเมอร์เจนซี่สักหน่อยละกันอยากได้แกมมาอยากได้แกมมามากๆเอาขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องเอาแกมมามาก็ได้เพราะไงเดี๋ยวเราก็โม่ลงอยู่แล้วเนาะจะเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับก็เอาไม้ครบเลยละกันเอาไม้ครบไปก่อนนะครับปั๊บป่ายเอฟเฟกต์ครับโม่ลง1นะฮะเหลือใครยังไม่ใช้อ่ะแต่ผมอยากส่งเป็นแกมมาลงไปนะแต่เดี๋ยวก็ดูมือก่อนโอเคได้ไดตอนโนวายกันนึงก็สบายแล้วครับอ่ะส่งนี้แล้วกันแกมมาเนี่ยแหละนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใช้เล่นอะไรต่อบนมือก็ว่ากันไปนะครับโอเคต่อด้วยเฮอร์รัลครับเฮอร์รัลเหมือนเดิมส่งซิงโครลงนะจ๊ะเอฟเฟกต์ซิงโครเหมือนเดิมนะครับตัวใหญ่ทำการพิธีกรรมเบนเทนขึ้นมาครับเรียบร้อยครับก็ไม่ได้เล่นนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็ค่าเท่าเดิมครับก็เล่นยังไงก็เล่นเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับนะครับอย่างผมบอกครับไดตอนครับเมตาถ้าไม่โดนถ้าครบคอมโบเนี่ยก็เรียบร้อยครับเริ่มก่อนเหมือนเดิมนะฮะเห็นป่ะผมถึงบอกว่ามันถามว่ามันชนะไหมชนะแน่นอนครับชนะแน่นอนครับคือมันต้องเจอคนที่ขัดได้มากกว่า4รอบอะที่ผ่านขัด4รอบได้เนี่ยผมว่าโคตรเก่งแล้วเด็กที่ผ่านขัดมากกว่า4รอบได้เนี่ยผมมองว่าเด็กนั้นเลยแหละเป็นเด็กของแบบพระเจ้าสร้างแล้วครับการที่คุณจะผ่านขัด4รอบได้เนี่ยคือมันต้องแบบโคตรเก่งต้องไม่ใช่เก่งแบบคือมันเก่งแบบเก่งโคตรนะฮะอิมเมอร์เจนซี่ก่อนเลยมาอิมเมอร์เจนซี่ก่อนนะครับแล้วไม่ขัดเพราะถ้าไม่ขัดตอนนี้ก็คืออย่างนั้นแหละไม่มีอะไรนะครับไดตอนโนวาครับไม่ขัดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับแม็กซี่โอเคเจอแม็กซี่เราสวนได้นี่ได้นะคุณผู้ชมเราต้องทิ้งแฟรี่อีกตัวหนึ่งครับเพื่อสวนแม็กซี่ถ้าเราจะเล่นแบบของเราคือเด็กเราอ่ะขอการ์ดแค่2ใบก็ชนะแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยปาอะไรแม็กซี่มาเงี้ยก็สวนไปเลยนะครับโอเคเซต้าเหมือนเดิมครับอัลฟาเอฟเฟคทำงานเอาเซต้าลงไปลงครับเบนเทนนะครับเห็นป่ะว่าเด็กนี้มันเก่งตรงที่มันขัดได้ทุกอย่างครับบนโลกใบนี้เบนเทนส่งลงครับชุบมาเวทพิธีกรรมขึ้นครับเบนเทนครับเฮอร์รัลขึ้นครับเฮอร์รัลขึ้นครับโอเคแล้วก็ลงเฮอร์รัลครับเอฟเฟกต์ครับผมส่งซิงโครลงเอฟเฟกต์ซิงโครครับเรียกตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมือครับเอ็กซิสก่อนนะฮะซิสก่อน
ปามาครับปั๊บปั๊บมูเบต้าครับเอฟเฟกต์ครับส่งตัวนี้ลงมาแล้วกันนะฮะเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับใจสุสานะครับทิ้งแกมมาลงมาครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับโชว์จัวหนึ่งครับฟิฟี่ได้เราอีกใบหนึ่งแจ๋วครับแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรได้มาก็ดีครับได้มากำไรไม่ได้ไม่เป็นไรนะแกมมาครับแซกเนี่ยแหละแซกนี่ลง1ครับลง2ครับอ่ะพิธีกรรมครับเรียกเบนเทนก่อนนะฮะเบนเทนมาก่อนครับจากนี้แหละถอด1ครับเรียกเบนเทนมาเอ็กซิสครับเบทริสครับซีนต้าป้องกันนะจะเผื่อไปตั้งโจมตีไปครับไม่เป็นไรเลดี้ออฟเดอะอีเทอร์นอลครับส่งอีวาลงครับถอดเบนเทนอ่ะจะได้เหมือนเดิมจะได้จำได้นะแต่น่าจำมันได้แล้วแหละเนาะเอฟเฟกต์อีวาครับขึ้นมือมาแบนิช2ใบอ่ะออกไปเลยหมดแล้วเนี่ยหมดเด็กแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้หมดเด็กแล้วนะรอบนี้ขาดแค่3รอบเพราะว่าเราปาไปแล้วรอบตั้งแต่แรกไงนะครับมันก็เลยหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรพิธีกรรมครับจิมนี่ยกปลาครับลงตัวใหญ่ครับจิมนี่เฟกมาลงขาดได้3รอบนะครับรอบนี้แต่3รอบก็ถือว่าโอเคอยู่นะลิง2ในเทิร์นคู่ต่อสู้เหมือนเดิมครับเล่นฝั่งขวาแล้วกันมาโอเคจบนะครับให้ฝั่งเล่นบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แปลงร่างยูนิคอร์นหรอกเพราะว่าเราน่าจะใช้ขัดมากกว่า3รอบที่เหลือนะครับคนใช้แบบการขัดมากกว่าเนาะพอตออฟเอ็กต้าเวแกนครับแบนดิท6จั่ว2ไม่ให้เพราะว่าเกิดมาขี้งงตั้งแต่เด็กขี้งงตั้งแต่เด็กครับปาเลยให้มันเล่นนิดเดียวพอนะครับขัดอีก2รอบครับนะคือเราไปใช้ทิ้งกับไอ้นี่ไงมันก็เลยยาวครับไม่ให้ครับขี้งกเหมือนเดิมครับเจอลุงทองเนี่ยก็ขัดสบายเลยคุณผู้ชมถ้ามันเรียกลุงทองไม่ได้ทุกอย่างก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันเรียกลุงทองไม่ได้ทุกอย่างก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่เราก็แทบจะหมดเด็กเหมือนกันนะแทบจะหมดเด็กเหมือนกันนะครับปราสาททองครับอ่ะโอ้ยขัดไปขัดทุกอย่างครับขัดทุกอย่างว่าลุงทองเนี่ยมันไม่มีทางที่กระโดดลงมาได้เลยครับยกเว้นว่าใช้เวทใช้กับดักเรียกมานะยิ่งเจอลุงทองอย่างนี้ก็ยิ่งชัดครับอ่ะทิ้ง1อ่ะมันส่งของเราลงครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะส่งของเราลงไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเธอหน้าเรียกใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเรียกตัวขัดครับเธอหน้าพนามต้องเรียกตัวขัดแหละนะครับนี่มันจบเธออะไรป่ะมันทำอะไรไม่ได้ครับผมบอกแล้วอ่ะมันเอาได้แค่กับดักอิลิเซอร์มาเซตครับเอาได้แค่กับดักอิลิเซอร์มาเซตครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ใบขัดเราเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็คือมันจะเรียกลุงทองมาได้ใบเดียวซึ่งเรียกมามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมพองานยังไม่ต้องกลัวครับก็เล่นได้เลยนะครับเขาเรียกมาได้แค่ใบเดียวแต่ว่าเราเนี่ยเรียกมาได้เป็นแบบอาหารการแกมมาเดี๋ยวโม่ลงเลยแล้วกันไอ้นี่เนี่ยคงไม่มีประโยชน์แล้วทิ้งมือก่อนก็ได้นะครับได้ไม่เสียดายกันเดี๋ยวถ้าเปิดลุงทองก็เปิดไปเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยซัดทีละร่วงเลยนะครับแกมมาชุบชุบมาชุบมาโอเคเวทพิธีกรรมลดพลังหน่อยเอาใครก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปลิงก์แล้วนะเดี๋ยวเอาไปลิงก์แล้วนะครับยกมาปั๊บโอเคครับแล้วก็เดี๋ยว XC สักรอบแล้วกันนะเพราะจะลงตัว 4,000 หน่อยรอบนี้จะลงตัว 4,000 ให้ดูแล้วกันนะครับดราก้อนมูเบต้ามูเบต้าเอฟเฟกต์ครับก็ส่งอีกตัวนึงลงสุสานนะเรียกลุงทองนะครับโอเคเรียบไปเลยนะครับเรามีการ์ดขัดเราหมดแล้วแต่ว่าของเขาก็หมดครับเพราะเดี๋ยวเราจบเทอร์นี้แหละนะครับ
ขอเรียกลุงทองมามาเลยครับเดี๋ยวลุงทองก็บึ้มครับไม่ต้องห่วงครับไม่ได้เล่นแน่นอนนะอ่ะเราส่งลงอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันโอ้ไม่รู้ส่งอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ได้หมดแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะแซกแต่ก่อนแซกอ่ะเรียกตัวใหญ่เรียกตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบใหญ่ประเอกครับตัวนี้เลยเอามาตีนะใช้วัตถุดิบได้เห็นไหมครับที่เราเอ็กซ์ซีไปตะเกียใช้วัตถุดิบได้ลงไดตอนครับมาแล้วก็เดี๋ยวแซกครับจะแซกเพื่อเอาพิธีกรรมหรือแซกเพื่ออะไรเอาจริงมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับถึงเอาเวทมาอีกใบก็ปลดพิธีกรรมได้อยู่นะครับโอเคเอาความคุ้มค่าแล้วกันเล่นแบบคุ้มค่าเลยอะแซกนี่นะครับแล้วเอาเวทขึ้นแล้วก็ปาแล้วก็เดี๋ยวลงเดี๋ยวลิงก์เป็น access code แล้วก็ตีนะครับอันนี้เอาคุ้มค่าเลยก็นี่ครับเรียบร้อยครับเจอเมตาแล้วก็ไม่หวั่นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ